สีเหลืองมะนาวสวยมากแล้วก็สีสตรอเบอรี่นี่เล่นฟินมากเลยจ้าของพี่เซียยืดได้ด้วยอ่ะน้องซีนยืดน้องซีนใส่อะไรลงไปด้วยเดี๋ยวใส่เพชรลงไปด้วยเดี๋ยวเฮ้ย ไม่ติดมือแล้วนี่วู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันคะลูกสลามมาทำสลามนี่อุปกรณ์นี่อุปกรณ์เราก็ซื้อมามีกาวสีวันนี้เราจะใช้สีเหลืองมะนาวแล้วก็สีสตรอเบอรี่นะแล้วก็จะเป็นนี่เลยกีซลีนอันนี้ก็เตรียมเผื่อไว้เป็นครีมทามือนะจะเป็นครีมทามือน้ำเปล่าแล้วก็นี่เราจะใส่กาวไปด้วยใครเลือกสีอะไรพี่เซียนเอาสีเหลืองมะนาวอ่ะน้องซีนนี่อันนี้สีสตรอเบอรี่ลูกอันนี้สีสตรอเบอรี่อันนี้ให้พี่เซียนเราเป็นผู้หญิงเราต้องเอาสีสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยอ่ะน้องๆ นะคะเราก็เตรียมจานใบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็เป็นของเล่นน้องซีนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมือลงมือทำกันเลยใส่อะไรอ่ะกาวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราต้องใส่กาวไปก่อน5ช้อนใส่กาว5ช้อนอันนี้เราจะทำเป็นสลามสีขุ่นนะเราไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะทำเป็นสีใสนะทุกคนเดี๋ยวเราทำเป็นสีขุ่นก่อนนี่ค่ะเริ่มจากเทกาวลงไปก่อนนะคะ5ช้อนนี่เทลงไปเลย5ช้อนของน้องซินด้วย5ช้อนเหมือนกันใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วให้เราหยอดน้ำลงไปน้ำค่อยๆเติมนะคะอย่าเติมทีเดียวพรวดนะแล้วก็คนเลยนี่ถ้ามันยังหนืดอยู่ก็หยอดน้ำลงไปได้อีกอันนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะน้ำเปล่าเลยนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนนี่มันยังไม่ได้ที่นี่เราก็ต้องคนเนี่ยเหลวประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือกาวนะแล้วก็เติมกีซาลีนกีซาลีนซื้อมาจากร้านขายยานะคะขวดนี้แม่ออยซื้อมา17บาทนี่ค่อยๆใส่ลงไปนะอย่าใส่ทีเดียวพรวดนะสลามมันจะแข็งเลยนะนี่เราสามารถเติมน้ำเติมกีซาลีนลงไปได้เรื่อยๆนะนี่แล้วก็คนเติมอีกถ้ายังมันยังไม่ได้ใช่ไหมเราก็เติมอีกนี่ของพี่เซียนใกล้จะได้แล้วเราคนไปเรื่อยๆมันยังไม่เป็นก้อนใช่ไหมเราก็เติมกีซาลีนลงไปได้อีกต่อมาเราจะเติมสีอันนี้สีสตรอเบอรี่ของน้องซีนสีสตรอเบอรี่นะนี่ของพี่เซียนเริ่มยืดแล้วนี่เติมกีซาลีนลงไปอีกเดี๋ยวของพี่เซียนเราจะทำเป็นสีมะนาวนะเหลืองมะนาวแล้วก็คนกันต่อไปนี่ใส่สีแล้วสีเหลืองมะนาวว้าวสีสวยมากเลยแหมอุ๊ยน่ากินมากเลยแต่กินไม่ได้นะคะเป็นกาวนะคะเป็นสลามนะวันนี้เราทำสลามนะคนกับคนคนจนมือหงิกนี่เริ่มได้ละแต่มันยังไม่ได้นะมันยังติดมืออยู่เราต้องคนไปเรื่อยๆเลยให้เราคนจนกว่ามันจะหลุดออกจากชามได้นะคะก็คือมันจะล่อนออกมาเองเลยนะคะทุกคนนี่มันก็ยังติดอยู่นะคะเราจะเหยาะกากเพชรลงไปด้วยนี่เราใส่กากเพชรไปด้วยนี่ฟุ้งฟริงสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆนะถ้ามันไม่ได้เราก็เติมกีซาลีนลงไปอีกนะคะเหยาะค่อยๆเหยาะเนาะหรือแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะน้ำเปล่าถ้ามันติดนะคะเราก็เหยาะน้ำเปล่าลงไปนะนิดเดียวนะคะค่อยๆเหยาะสลับกับกีซาลีนนี่มันก็จะเริ่มได้นะคะแต่นี่แม่ออยใส่เบบี้ออยลงไปด้วยนี่มันจะได้แบบว่านุ่มมือนะคะนี่หรือว่าจะเติมเป็นโลชั่นก็ได้หรือว่าครีมทามือก็ได้นะของแม่ออยมีครีมทามืออยู่ก็เ
็เดี๋ยวจะค่อยใส่เนาะเพราะตอนนี้ยังไม่ติดเท่าไหร่ของพี่เซียนของพี่เซียนติดช้อนขึ้นมาแล้วนี่แม่ออยคิดว่านะคะชามเป็นชามแก้วนะมันจะดีกว่านะถ้าชามพลาสติกมันก็จะเหมือนติดเนาะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะเวลาใช้เนี่ยระวังแตกเนาะแล้วก็คนไปอาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าคนแป๊บเดียวแล้วมันจะเป็นนะเราก็ต้องค่อยใจเย็นๆนะคะนี่มันก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงอันนี้ทุกคนนี่ไม่ติดมือแล้วนี่จิ้มได้เลยนี่ยืดได้แล้วนี่ยืดได้แล้วนี่นี่มันออกจากมือได้แล้วนะนี่เห็นไหมเราเติมกีซาลีนเข้าไปเนี่ยถ้ามันติดเราก็เติมกีซาลีนเข้าไปหน่อยเขามีเซียนติดมาม่าจะใส่ครีมครีมทามือครีมทามือแล้วก็นวดไปนวดไป นวดไปจิ้มลองจิ้มดูสิไม่ติดมือแล้วนี่เราก็นวดจนกว่าไม่ติดมือเราก็จะใส่เบบี้ออยล์ลงไปด้วยนะคะนี่ใส่เบบี้ออยล์แล้วก็เติมกีซาลีนถ้ามันติดมือเราก็เติมกีซาลีนไปหน่อยนี่ลองยืดดูสิลองยืดดูสิคะยืดได้ไหมโอ้ยืดโอ้ของพี่เซียนยืดได้ไหมนี่ของพี่เซียนยืดได้ด้วยน้องซีนใส่อะไรลงไปด้วยเดี๋ยวใส่เพชรลงไปด้วยเดี๋ยวเฮ้ย พี่เซียใส่ไหม พี่เซียไม่ใส่ลองยืดซิลูกยืดจูซี่ได้ไหมไม่ติดมือแล้วนี่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะทำอุ้ยมีฟองด้วยนี่อุ้ยมีฟองด้วยฟองไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะลองทำสลามแบบใส่ดูนะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่เซียนกับน้องซีนด้วยนะนี่ลูกโป่งวู้จิ้มติจิ้มลูกโป่งติจิ้มโอ้โหสนุกสนานเดี๋ยวรอบหน้าเราทำเป็นสีลุ้งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าก็ทำเป็นสีใสด้วยเดี๋ยวมาไปซื้อแบบสีใสแล้วก็ลองทำสลามแบบหลายๆอย่างดูเนาะหลายๆแบบดูรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จเย่บ๊ายบายบ๊ายบายเล่นกันได้แล้วโอ้สลามสีเหลืองนี่จะเป็นสับปะรดมะนาวเหลืองมะนาวสลามเหลืองมะนาวกับสลามสตรอเบอรี่นี่เพชรไปไหนแล้วล่ะลูกเพชรที่อยู่ในสตรอเบอรี่ไปไหนได้บ๊ายบายค่ะ